ในวันที่คุณศิระเจนจาคะลุกเป็นไฟจริงๆแต่บนกระสุนตกนะที่ทำเนียบรัฐบาลนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ตีกลางแห่ง2019นะฮะเขาบอกว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวครับมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคุณศิระจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐคือไม่ได้กลางในนามพรรคเฮ้ยไม่เรื่องเฉพาะตัวคือในฐานะที่เป็นศิษย์เอกพุทธอิสระไงถ้าไม่งั้นไม่ถ้าไม่ใช่เคยแบบเป็นศิษย์เอกพุทธอิสระซึ่งปิดถนนตั้งกลวยมาก่อนคงไม่ทำอย่างนี้หลายคนจะบอกว่าพระพุทธอิสระว่ายังไงคนหลักสี่ว่ายังไงนะฮะแต่ว่าคุณธรรมนัสบอกว่านี่นะฮะพรรคพลังประชารัฐไม่เคยมีกฎที่จะให้ส.ส.นอกพื้นที่เนี่ยไปลงในพื้นที่อื่นนะฮะสำหรับการลงพื้นที่ไปดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนนี่นะฮะครับคือคุณศิระเนี่ยเขาพูดหลายครั้งว่าเขาเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยเขาไปดูนอกพื้นที่ได้ซึ่งก็งงนะว่าไปดูทำไมครับวันนี้มีหลากหลายแง่หลากหลายมุมนะคุณชูวัฒน์คุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคุณศิระเจนจาคะเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีคลิปกลาง1วันนี้มีคลิปกลาง2ซึ่งเกิดขึ้นกลางเดียวกันใช่ไหมคนละวันกลาง2เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กลาง1เกิดขึ้นเมื่อวันลืนนะฮะวันนั้นกับตำรวจเมื่อวันนี้กับนายกเทศมนตรีใช่ครับนายกได้ดูคลิปที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดกับคุณอิสรภาพหนุนภักดีนะครับสดมาจากทำเนียบรัฐบาลครับอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เองท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการตอบคำถามถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้เห็นคลิปของนายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดภูเก็ตและได้มีการตักเตือนไปแล้วพร้อมทั้งบอกว่าไม่จำเป็นต้องคุยกับนายศิระครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพรรคและหากจะให้ตำรวจไปดูแลต้องดูระเบียบและทำหนังสือให้ถูกต้องเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับท่านนายกได้คุยกับคุณศิระหรือยังใครอะคุณศิระส.ส.พลังประชารัฐเกี่ยวอะไรเขาหรอพรรคประชารัฐประธานยุทธศาสตร์เขาคุยเรียกมาคุยแล้วแล้วก็ทางโฆษกนะก็ขอโทษแล้วมันคงไม่เข้าใจอะไรกันทั้งเรื่องอะนะคือการทำงานของตำรวจเขาต้องเห็นใจเขางานมันก็เยอะเพราะนั้นเขาไม่ได้มีกติกาไว้ว่าถ้าส.ส.ไปต้องมีคนไปดูแลถ้าอยากให้เขาดูแลตัวเองอันตรายเหรอทำหนังสือขอเขามันไม่เขาไม่เข้าใจกันตรงนี้หรือเปล่าอันที่สองก็คือในส่วนของอะไรล่ะการที่จะให้ตำรวจเขาจับแต่คนนี้มันไม่ได้หรอกมันต้องมีกระบวนการขั้นตอนหรือเปล่าคนทำความผิดมีการลงทุนก่อโทษใช่ไหมแล้วคดีตัดสินว่ายังไงอ่ะขั้นต้นเนี่ยถึงจะจับกลุ่มเขาได้ไม่ใช่อยู่ดีไปมองเอ้ยนี่ผิดแล้วไปจับเลยมันทำได้ไหมไม่รู้นะเราไม่ได้แก้ตัวใครนะเนี่ยเพียงแต่ว่าต้องหาทางเจอกันให้ได้นะก็ขอให้ลดบ้างไอ้อย่างเงี้ยอย่าทำเลยผมไม่ได้ชอบด้วยขอบคุณค่ะส่วนพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐยังไม่รับแต่การติดต่อจากนายศิระเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมย้ำว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของนายศิระและต้องชี้แจงด้วยตนเองส่วนจะได้มีการพูดคุยกันหรือไม่นั้นต้องขอดูก่อนและในการประชุมพรรควันนี้ถึงแม้จะเดินทางเข้าร่วมประชุมพรรคก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีการพบเจอกับนายศิระหรือไม่นะครับพร้อมยืนยันว่าการทำงานของนายศิระไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐและรัฐบาลโดยสาเหตุของการลงพื้นที่ของนายศิระก็ให้เป็นไปตามเจ้าตัวของตัวเองแล้วก็ไปสอบถามเจ้าตัวของตัวเองนะครับไปดูทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากันบ้างนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่พิจารณานะครับเพราะไม่ได้แสดงพฤติกรรมในนามของพรรคแต่บางคนที่มาพาดพิงถึงพรรคก็มองว่าเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะนายศิระไม่ได้กระทำการใดในนามของพรรคครับร้อยเอกธรรมนัสยังระบุด้วยนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐไม่มีนโยบายให้ส.ส.ลงพื้นที่ข้ามเขตกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับครับขอบคุณคุณอิสรภาพนะครับสรุปว่าไม่ใช่นโยบายพรรคนะฮะนี่ดอกหนึ่งพรรคไหนไม่นโยบายมึงงี้มั้งให้ฟังจากหางเสียงเด็กประยุทธ์นี่เพราะไม่ใช่นโยบายพรรคแล้วไม่ต้องรับผิดชอบกับส.ส.ตัวเองเลยเหรอฮะครับก็เรื่องเฉพาะตัวเรื่องเฉพาะตัวเพราะเป็นลูกศิษย์พุทธอิสระแล้วคุณไปรับลูกศิษย์พุทธอิสระมาอยู่ในพรรคคุณเนี่ย
พวกเดียวกันไม่ใช่เหรอ เรื่องเฉพาะตัวไม่ได้หรอกลองเทียบดูนะสมมุติว่าไปเกิดไปทำทุจริตอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ใช่นโยบายพรรคไม่ใช่นโยบายตลาดแล้วมันก็เฉพาะตัวทั้งนั้นแหละฮะเวลาคนทำผิดอ่ะเดี๋ยวรอดูพิกป้อมไปเคลียร์วันนี้ว่าจะเข้าพรรคครั้งแรกเลยนะครับแต่ว่านายกนี่ชัดเจนนะไม่เห็นด้วยคุณศิระ